รื่องราคาข้าวก็เป็นเรื่องนึงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญขนาดนั้นที่ผ่านมารัฐบาลที่ผ่านมานะครับไม่มีการไปเปิดตลาดใหม่ดูได้จากรัฐบาลนี้ท่านนายกเองไม่ออกไปทำหน้าที่เป็นเซลแมนเลยในการขายของนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจยกทั้ง5เขตเลยเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็เป็นถนนที่เราจะกรุยทางสู่ทำเนียบเพื่อที่จะให้ผู้นำได้ออกไปเป็นนักค้าขายเองไปช่วยกันเปิดตลาดค้าข้าวใหม่ๆช่วยทำให้ยกระดับราคาข้าวขึ้นมาได้เพราะมีความต้องการมากขึ้นวันนี้เป็นครั้งแรกที่ครับผมได้ลงมาพื้นที่ได้ลงมาฟังปัญหาความอัดอั้นตันใจของพี่น้องทุกคนนะครับก็หนักใจนะครับไม่ได้หมายความว่ามีทางออกทุกเรื่องไปแต่อย่างน้อยผมเชื่อว่าเรามีความจริงใจเรามีความตั้งใจจริงในการที่จะหาทางแก้แล้วก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะครับ